ันนี้วันจันทร์มานวดตรงที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ค่ะวันนี้อันนี้คุณหมอพิเศษวันนี้ได้นวดแล้วเปลี่ยนสถานที่นวดคุณป้าอะไรนะคะป้าเป้าวันนี้หมอนวดป้าเป้าบัวกินเหรออ้าวเป็นอะไรอ่ะเป็นน้องยาเจ๊กเหรอพ่อแล้วเป็นพี่พ่อเป็นพี่อ๋อคือชื่ออะไรคะพ่อพ่อชื่อสายพ่อสายบัวกินเป็นพ่อแม่เดียวกันเราเป็นลูกป้าเป้าเป็นลูกของพ่อสายบัวกินพ่อสายเป็นน้องเป็นพี่ของย่าเจ๊กจังเจ๊กบัวกินพ่อเจ๊กเป็นคนสุดท้ายปะไม่มุดมุดมีมุดอีกคนนึงมุดมุดเสียไปก่อนโอ้ดีจังเลยแล้วจดไว้หมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วจดป้าเขาด้วยป้าป้าเป้าเนี่ยยังรายละเอียดยังครับเออจดสิป้าพ่อพ่อสายพ่อสายเป็นพี่ชายป้าเจ๊กย่าเจ๊กแล้วก็มีลูกชื่อป้าเป้าป้าเป้ามีกี่คนอ่ะพ่อสายมีลูกกี่คนมีสองคนมีป้าเป้าแล้วก็มีใครอีกฮะตายไปแล้วหลานวีชื่ออะไรนะวีวีเป็นพี่หรือเป็นน้องคะน้องเป็นน้องป้าเป้ามีครอบครัวไหมคะมีลูกกี่คนคะมีเก้าคนเก้าคนห้าเก้ายังอยู่ครบไหมคะเนี่ยตายไปสองตายไปสองโหตอนนี้มีหลานกี่คนนะคะเนี่ยหลานสามสี่คนสามียังอยู่ไหมคะตายแล้วจำได้ไหมเขาตาไวไหวไหวไหวกินบุญแล้วตายเมื่อไหร่คะเนี่ยจำได้ไหมกี่ตายพี่พ.ศ.อะไรคะโอ้ต้องมีรูปถ่ายแบบอย่างนี้ไหมว่าเขาตายเมื่อไหร่เขาเกิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมีรูปอย่างนี้ไหมคะไม่มีหรอตอนศพไม่ได้ทำไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะใบตายยังมีไหมคะเอออย่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายยายมาอีกป่ะเขานอนนี่ยายนั่นนี่หรอบ้านยายอยู่ไหนอ่ะเมื่ออยู่ทับลุ่มตอนนี้มาอยู่กับแม่ลองหวยเนี่ยหรอแม่ยังอยู่เนี่ยแม่ยังอยู่ร้อยกว่าแล้วแม่ยังอยู่แม่นี่คือเมียตาสายจ้าอ๋อแล้วแม่ชื่ออะไรคะแอบแม่แอบแม่แอบนามสกุลอะไรทองม่วงทองม่วงเอ๊ะนามสกุลใครวะเหมือนทองม่วงเหมือนคุณเออเหมือนเคยได้ยินว่าใครนามสกุลทองม่วงทองม่วงโอ้ดีจังเลยเนี่ยใจยังฝากมาทำบุญแสนร้อยเหรอจ้าโอ้ยายร้อยกว่าแล้วเหรอร้อยแล้วยายแอบเดแต่จำได้หมดใช่ไหมได้หมดเดินได้อะไรได้ได้โอ้เก่งเนาะไปสิพี่น้องมึงก็น่าติดตายน่าวานะเออน่ะเห็นไหมเนาะเออเห็นไหมจริงจริงเนี่ยไม่เหลือแล้วองค์น่ะโอ้ตายเลยเห็นไหมเขายังจำได้เนาะแม่ก็เหลือคนเดียวแล้วก็นั่นตายหมดน้องนั้นก็ตายหมดโอ้ดีจังเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวอย่างนั้นยายต้องยายเป้าต้องนั่งเขียนนั่งนั่งนั่งนึกเนาะนึกเอาว่าพ่อแม่ของยายเป้าพ่อชื่ออะไรนามสกุลอะไรแม่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรตายายจำได้ไหมคะพ่อแม่ของยายพ่อแม่ของยายแอบนี่พ่อแม่ของยายแอบนี่เออตาหมอกยายหมอกตาหมอกตาหมอกตาหมอกยายอะไรยายพันตาหมอกนามสกุลอะไรคะตาหมอกทองม่วงทองม่วงยายพันนามสกุลอะไรอืมยายจำสกุลเสียเนี่ยเออต้องเอานามสกุลเขาเขานามสกุลพ่อแม่เนาะเออดีจังเลยเนี่ย
เพราะว่าเราต้องไม่ลืมพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเนาะต้องนึกถึงพวกเขาเนาะแต่ตอนนี้พวกเขาเหมือนพวกเขาตายแล้วพวกเขาไปอยู่ในโลกแห่งวิญญาณพวกเขายังมีบาปอยู่มนุษย์ทุกคนมาบนโลกมารับร่างกายนี้มีบาปหมดเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดจากบาปได้ที่จะไปสวรรค์มนุษย์ก็เลยต้องไปที่นรกเขาเรียกนรกเมืองคุกเขาเรียกคุกแห่งวิญญาณน่ะเนาะเออคำว่าคุกมันก็น่ากลัวเนาะเออนั่นแหละทีนี้วิญญาณทุกวิญญาณเนี่ยเวลาเขาตายเขาออกจากร่างกายเนี่ยเขาก็จะไปอยู่คุกวิญญาณถ้าเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้พึ่งการชดใช้ของพระผู้เป็นเจ้าพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์น่ะเขาต้องไปที่นั่นแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ในพระบิดาและพระบุตรและเข้าสู่พันธสัญญาใหม่เนี่ยเมื่อพวกเขาตายพวกเขาจะไปอยู่อีกที่นึงเขาเรียกเมืองบรมสุขเกษมหรือเรียกอีกอย่างว่าสวรรค์ใช่ฮะรับไปฟังคำเนาะค่ะถือฟังคำนะค่ะมาแม่ของฉันเห็นพ่อพ่อที่ตายนะค่ะพ่อมือฮะสวรรค์ฮะเต่าที่ล่างเหมือนกันเต่าไม่ได้ควายอ่ะตามไปกลับบ้านเหมือนกันไปที่ไหนได้ยังไม่ได้รับไปได้สังมีมาเนี่ยยึดอัดหลวงไม่พอมันตายแล้วไง